จับเส้นตามแขนตามตัวนะคะเส้นหน้าตายังไงจ๊ะเส้นหน้าตาอย่างไรมันดึงเส้นเขียวเส้นแดงเส้นดำเส้นเหลืองเส้นขาวไม่มีแน่นอนเนาะเปลี่ยนทัศนคติแล้วนะจะพาเปลี่ยนนะค่ะที่เราดูอะไรครับดูเป็นคลิปอะค่ะเพื่อนส่งมาเป็นคลิปเป็นคลิปอยู่ที่ไหนครับมันมาจาก YouTube โอเคเรามาโฟกัสกันที่ YouTube เนาะใช่ค่ะมีชื่อหัวข้อเรื่องของ YouTube มั้ยครับพลังธรรมชาติค่ะพลังธรรมชาติอ่านภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่น่าจะมีคำว่าพลังธรรมชาติเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรก็เป็นอะไรลุงหมอกหรืออะไรนะคะโอเคนั่นแหละครับสิ่งที่น่าจะบอกกล่าวกันเนาะว่าเราดูอะไรมานั่นนะครับคือตรงตัวที่สุดแล้วคือ electric city electrical natural นั่นนะไฟฟ้านะครับนั่นนะมนุษย์ไฟฟ้านะครับมีคำว่า human มีไหมมี human ไหมไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นดูแสดงว่าสิ่งที่เราพูดมานั้นนะครับความไม่ละเอียดหรือความไม่รอบคอบของเรานะครับเกือบทำให้เราพลาดหรือตกขบวนรถเห็นไหมครับเห็นไหมครับนั่นแหละครับคือก่อนที่จะไปถึงตรงจุดที่ถึงเส้นชัยครับเราจะกลายเป็นเหยื่อซะก่อนเพราะว่าเราดูไม่ละเอียด1เราจับเส้น2เรานวด3เราไม่ดูหัวข้อเลยว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเรารู้อย่างเดียวแต่ว่าหายดีขึ้นโอ้ยดีจังเลยเราก็จะไปซะแล้วเห็นไหมครับโอเคเนาะอยู่ที่ไหนฮะอยู่แจ้งวัฒนะค่ะแจ้งวัฒนะประกอบอาชีพอะไรครับทำงานส่วนตัวค่ะโอเคทีนี้ทำงานส่วนตัวมันทำให้สุขภาพเราย่ำแย่อย่างไรอ๋อก็คือทำงานเกี่ยวกับงานบ้านนะคะมันทำทุกวันโอเคจบนะฮะจบเลยตัวเราเองใช่ไหมใช่ค่ะหนูจะมาเมื่อไหร่สะดวกให้ไปพบวันไหนนั่นแน่เก่งจังเลยเอาล่ะทีนี้ คำถามที่คิดว่าจะโทรมาถามว่าขอรายละเอียดอะไรบ้างครับเชิญถามเลยครับก็คือว่าไปยังไงอะค่ะไปยังไงถามว่าไปยังไงถามกลับทันทีว่ารถส่วนตัวเดินแท็กซี่รถมาขับรถมาโอเคขับรถมาไม่สำคัญเท่ากับไปเช็คที่นั่งกับระบบให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทางระบบเขาจะแจ้งเองว่ามาอย่างไรดีไหมคะดีไหมไปลงทะเบียนที่เรียบร้อยเนาะโอเคพร้อมจดไหมคะพร้อมจดค่ะID line 22.7 ID line 22.7 ครับผมเมื่อได้ ID line ตัวนี้แล้วเอาไป add contact ตอนนี้สามารถ add contact ได้เลยได้ไหมครับทำไม่เป็นค่ะดีมากจบเลยไปไงต่อทีนี้ผมจะช่วยไงได้บ้างครับเดี๋ยวให้ลูกทำให้น่ารักที่สุดจดตัวที่2พร้อมไหมครับคุณแม่นี่สุดยอดมากเลยนะนิ่งมากแล้วก็ใจเย็นมากเลยนะเนี่ยผมขอชมเลย095ค่ะ095 950 8242 242คุณแม่เอาไว้ฉุกเฉิน25ชั่วโมงดีไหมเบอร์นี้ค่ะเนาะเดี๋ยวโทรมาแล้วเบอร์02เขาไม่มีเจ้าหน้าที่เขารับเพราะว่าที่นี่ไม่มีลูกจ้างนะครับมีแต่อาสาสมัครบางทีอาสาสมัครก็ติดงานติดธุระไปทำนู่นทำนี่ดีไหมครับลูกสาวหรือลูกชายครับอายุเท่าไหร่อายุ30กว่าค่ะโอเคเขาจะกลับมาเย็นนี้หรือว่าจะโทรไปบอกเขาเลยแล้วให้โทรมาหาผมแล้วให้ลงทะเบียนอยากมาวันนี้เลยไหมก็ได้ค่ะโอ้โหอะไรจะเวอร์วางขนาดนี้ดูไปกี่คลิปครับฮะดูไปกี่คลิปดูไป2 3อ่ะค่ะนี่เธอจะพอเหรอเธอจะมั่นใจได้ยังไงว่าที่นี่เขาจะช่วยได้ก็เคยนวดมาหลายที่แล้วก็ฉันบอกว่าฉันที่ไม่นี่ไม่ได้นวดไงเธอมันคล้ายๆกันคล้ายกันนวดเนี่ยประมาณกี่นาทีครับ2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงแล้วดูในคลิปกี่นาทีครับดูในคลิปประมาณสัก20นาทีเพราะว่าดูแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วก็กลับมาดูใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่า5ถึง10นาทีแค่นั้นเองมันจะไปมันก็เลยไม่ใช่นวดอะค่ะมันนวดมันตั้ง45ถึงนู่นนะ
2ชั่วโมงที่เธอบอกอ่ะเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่ใช่การนวดนะครับแล้วก็ไม่ใช่โรงหมอแล้วก็ไม่ใช่สถาบันการแพทย์แต่เป็นถ้าดูจาก YouTube เนี่ยเขาใช้อะไรคะใช้มือค่ะใช้มือแล้วไงต่อใช้ร่างกายอย่างเดียวเห็นไหมอันนึงมันมีภาษาที่จะเชื่อมโยงไหมครับว่าระหว่างมือกับคนเจ็บคนปวดเนี่ยเขาทำยังไงอีกนิดเดียวคุณแม่ใกล้แล้วคุณแม่ใกล้มากเลยคุณแม่เป็นคนที่แหมนิ่งมากก็คือใช้มือใช้นิ้วแล้วก็มีไม้อันนึงเอาไว้จี้ว่าตรงไหนไหนเจ็บมากที่สุดให้จี้ให้ตรงจุดจี้ให้ตรงจุดที่เจ็บกับปวดทันทีเลยเนาะแล้วก็อะไรเอาอะไรเอามือไปค่ะก็เอามือไปจับไม้แล้วก็กดลงไปแค่นั้นเองแล้วดีขึ้นเลยเหรอก็ดูประมาณ3คลิปนี้ก็เดี๋ยวอย่าเพิ่ง3คลิปถามว่าพอลุงหงอกเอามือไปจับโป๊ะค่ะมันดีขึ้นเลยหรือยังไงต่อยังไม่ใช่ดีขึ้นเลยเออเขาก็จะบอกว่าดีขึ้นครับอ๋อฮะเออแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะแค่จับปุ๊บแล้วบอกว่าดีขึ้นเลยนะก็คือนวดมานานแล้วหลายปีไม่ใช่เธอฉันหมายถึงว่าลุงหงอกเอาไปจับตัวเราอะค่ะตัวเราทำมาหลายปีแล้วเราดูแล้วว่าการทำของลุงหงอกเนี่ยก็เป็นวิธีที่ไม่ได้เหมือนคนอื่นครับแล้วก็ถ้าที่ทำอาการที่ทำก็เชื่อว่าไม่เกิดอันตรายใดๆคุณแม่ขอถามอีกคำเดียวได้ไหมละลาบละล้วงแล้วนะคุณแม่ขอถามอีกคำเดียวนะได้ค่ะจบอะไรมาครับอะไรดีนะคะเรียนมาหลายอย่างแต่เอาดีไม่ได้สักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีที่สุดก็คือได้รู้หลายๆอย่างนะคุณแม่นี่เป็นไง เออรู้มันทุกอย่างเลยอ่ะทุกอย่างอ่ะรู้หมดแล้วกันน่ะแต่มันไม่ดีไงคะมันยังไม่ได้ดีไอ้ดีไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติในคลิปเท่าที่ดูน่ะลุงหงอกมีค่าใช้จ่ายไหมครับเรียกเงินไหมในคลิปนี่เห็นมีนะคะก็เลยอยากจะทราบด้วยค่ะว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แพงไหมต่อคนนะคุณแม่ฟังให้ดีนะอย่าตกใจนะต่อคนนะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ30ล้านบาทต่อคนครับคุณแม่ค่ะไหวไหม30ล้านบาทเนี่ยไหวไหมเอาเร็วไม่งั้นไม่ได้มานะเราอยากหายถ้าเราอยากหายเราก็ต้องพยายามเขาแย่งกัน30ล้านบาทน่ะเรื่องอะไร30ล้านบาทน่ะในสังคมที่เขาแย่งกันถกเถียงกันอยู่นั่นน่ะเรื่องอะไรครับค่าคืออะไรล่ะสุขภาพนี่ไม่ได้ดูข่าวสารเลยเหรอใช่ขอโทษค่ะเชิญรางวัลที่1อ๋อโอเคเออถูกต้องเขาให้เรียกรางวัลที่1เนาะก็นะครับก็ดูตามคลิปนั่นแหละครับลุงหงอกก็ไม่ได้เรียกไม่ได้ร้องไม่ได้พูดถึงเลยน่ะมีแต่หายกับไม่หายนั่นน่ะดีขึ้นกับไม่ดีขึ้นน่ะเนาะค่ะโอเคคำว่าเรียนมาหลายอย่างเรียนอะไรมาบ้างครับหลายอย่างก็เรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเรียนทำผมครับแล้วก็เรียนปกติเลยค่ะเอาล่ะถึงเรียนวิชาชีพครับเพิ่มมานะคะครับแต่ก็เอาดีไม่ได้สักอย่างทำผมก็ไม่ได้ดีแต่ไม่ได้ไปเปิดร้านอะไรนะคะครับทำให้กับญาติๆอะไรอย่างเงี้ยครับเรียนตัดเสื้อมาก็ตัดได้แค่ 2-3 ตัวแล้วก็ต้องเลิกก็ต้องไปจ้างเขาตัดเหมือนเดิมครับค่ะแล้วก็ปัจจุบันทำงานก็ยังไม่ประสบความสำเร็จที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถ้าประสบความสำเร็จมันจะต้องเป็นยังไงครับประสบความสำเร็จก็คือถ้าชีวิตเรามีความสุขเราไม่ทุกข์
แต่ตอนนี้เรายังทุกข์อยู่ครับงั้นยังไม่ประสบความสำเร็จงั้นวันนี้เปลี่ยนจาก30ล้านบาทมาเป็นกองทุกข์ดีกว่าเนาะเอากองทุกข์ที่มีนะที่บอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความสุขที่เรียกความทุกข์ยังไม่เคยเจอความสุขสักทีเอากองทุกข์จะมากเท่าไหร่ไม่รู้มาแลกความสุขกันวันนี้ดีไหมครับดีค่ะดีเนาะเอาล่ะหลังจากวางสายนะครับเอาเบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ส่งไปให้ลูกสาวและลูกชายนะฮะมีทั้งลูกสาวและลูกชายโอเคเลือกเอาเลย2คนนี้ใครเขาจะเร็วกว่ากันให้โทรมาเบอร์นี้แล้วผมจะให้ลูกสาวลูกชายได้ลงทะเบียนให้คุณแม่วันนี้แล้วคุณแม่ก็เดินทางได้เลยนะค่ะครับรู้ที่ตั้งหรือยังว่าจะมาที่ไหนคร่าวๆแค่ว่าไซน้อยไซน้อยอ่ะเปลี่ยนเป็นไซม้าใต้สะพานพระนั่งเกล้าฝั่งไซม้านะครับโอเคไหมใต้สะพานพระนั่งเกล้าเนาะจากปากเกร็ดจากแจ้งวัฒนะไม่น่าจะไกลเท่าไหร่นะครับสะพานพระนั่งเกล้ารู้จักไหมเคยได้ยินไหมสนามบินน้ำอ่ะสนามบินน้ำค่ะนั่นแหละแคร์ไลน์สนามบินน้ำเหรอคะใช่มาสนามบินน้ำก็ได้มาเส้นแคร์ไลน์ก็ได้ก็ได้แคร์ไลน์ก็ได้ใต้สะพานเลยเหรอคะใช่ค่ะฝั่งไซม้าก็คือจากสนามบินน้ำมานะครับก็ข้ามสะพานพนังกล้าวพอถึงเชิงสะพานขาลงนะฮะก็ชิดซ้ายทันทีตีไฟเลยเดี๋ยวเลยนะทำยังไงก็ได้จะหลงไปไหนก็หลงไปก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับวกกลับมาอยู่ใต้สะพานพระนั่งเกล้าฝั่งไซม้าให้ได้โอเคไหมครับเก่งมากเห็นไหมคะอะไรนะฮะมีจุดสังเกตไหมคะจุดไฟที่บ้านค่ะจุดสังเกตมาถึงใต้สะพานให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอร้านก๋วยจั๊บมีร้านก๋วยจั๊บครับนี่จดอยู่ใช่ไหมจดอยู่ค่ะโอเคจากร้านก๋วยจั๊บขวามือเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าเราจะเป็นร้านก๋วยจั๊บมองเยื้องมาที่11นาฬิกาจะเจอปากซอยเขียนว่าหมู่บ้านเมโทรมีบ้านอยู่หัวมุมมีรถตู้สีดำจอดอยู่หน้าในรั้วก็เจอแล้วครับอยู่ริมถนนนะจ้ะโอเคไหมครับบ้านเลขที่เหรอคะ22/7โอ้โหเป็นนี่บอกว่าไม่เก่งได้ยังไงอ่ะโหถามแบบรอบคอบมากเลยครับผมบ้านสีอะไรคะบ้านสีอะไรรั้วสีน้ำตาลครับผมมีสวนหย่อมอยู่หน้าบ้านนิดนึงของหมู่บ้านเขาหมู่บ้านเมโทรสีน้ำตาลครับหมู่บ้านเมโทรครับผมมันเป็นปากซอยหมู่บ้านเมโทรโอเคไหมแล้วเลิกทำกี่โมงคะทำกี่โมงเที่ยงถึง6 โมงเย็นเที่ยงถึง6 โมงเย็นค่ะต้องไปรับบัตรคิวก่อนไหมคะต้องไปลงทะเบียนที่ลูกสาวกับลูกชายจะไปทำให้อยู่นี่แหละครับอ๋อค่ะดีไหมโอเคไหมครับโอเคค่ะเรียบร้อยนะครับวางหูแล้วโทรหาลูกชายลูกสาวเลยนะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ